สวัสดีครับพี่ต่อไปเป็นถังของบริษัท The Sun Herb นะครับอันนี้คือตัวถังนะครับพี่เรียบร้อยนะครับตู้คอนโทรลครับอันนี้ลองเทสอยู่นะครับพี่วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมปิดออฟไปก่อนโอเควิธีการใช้งานนะครับพี่เวลาเซตอุณหภูมินะครับพี่กดไปตัวนี้1ทีครับตัวเลขข้างล่างจะกระพริบนะครับเป็นช่วงที่เราเซตอุณหภูมินะครับสมมุติพี่จะเซตไปที่60นะครับพี่ก็เลื่อนมาให้1ทีตรงนี้กระพริบแหละพี่กดขึ้นครับตรงนี้จะเป็น60นะครับเสร็จแล้วพี่โอเคแล้วพี่กดโหมดอันนี้60แล้วอันนี้อุณหภูมิจริง45นะครับสมมุติว่าพี่จะเซตไปที่55นะครับพี่ก็กดตัวนี้1ทีตัวเลขตัวนี้จะกระพริบนะครับพี่ก็เลื่อนไปที่เลข5แล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้ตรงนี้จะกระพริบแล้วเริ่มที่เลข5ครับนี่แบบ1นะนี่54กดขึ้นมานี่55แล้วนะครับแล้วกดตรงนี้โหมดอันนี้คือเราเซตแล้วที่55นะครับจะให้ฮีเตอร์ทำงานนะครับตรงนี้จะมีเขียนว่าออโต้พี่ปิดไปที่ออโต้ครับจะขึ้นสีเขียวอันนี้ออโต้ปิดไปที่ออโต้ครับจะขึ้นสีเขียวครับตอนนี้คือฮีเตอร์2ตัวทำงานแล้วสมมุติถ้าพี่จะฮีเตอร์ทำงานแค่ตัวเดียวนะครับพี่ปิดออฟตัวนึงก็ได้ครับตอนนี้คือฮีเตอร์ทำงาน1ตัวอีกตัวนึงปิดถ้าจะให้ทำงาน2ตัวปิดไปที่ออโต้เท่านี้ครับพี่เสร็จแล้วครับถังต้มเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับพร้อมส่งครับพี่ครับขอบคุณครับ